เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟาคายครับนิวดอนกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมีภารกิจยึดฐานแล้วก็เดี๋ยวเราจะบุกไปช่วยคุณยายสไนเปอร์นะครับเขาบอกว่าโคตรแม่นมากพี่นัดเดียวอยู่ครับแม่นเหมือนจับวางนะสายตาอินซีพญาเหี่ยวโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแม่นขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ผมขออัพเปิร์กในส่วนของกล้องก่อนดีกว่ามีคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ใช้กล้องวะเนี่ยเออสกิลมันไม่พอเว้ย ก็เลยไม่มีกล้องใช้แล้วมีอะไรอีกที่เราต้องการนี่ล่อนสกายไดเวอร์เอออันนี้แหละเอาละมาเดี๋ยวเราทำการมาร์กกันเลยด้วยกล้องอันนี้นี่ง่ายเลยทีเดียวครับอันนี้โคตรง่ายมากเราจะส่งดูให้หมดมันมีกี่ตัวเดี๋ยวเราจะเก็บมันจากระยะไกลแล้วก็เราจะบุกเข้าไปถล่มมันให้เละเลยหมดหรือยังเอ่ยน่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคโอ้โหไปโดนตรงนู้นอีกตัวนึงอีกเอาละเอาแค่นี้พอทีนี้ได้เวลาเก็บพวกมันกันเลยดีกว่าสไนพร้อมครับนี่ไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยมีคนบอกว่ากดซูมได้อีกเออผมก็ไม่รู้ว่าดีนะเนี่ยมีน้องบอกเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเลยเล็งครับเอาตัวดีกว่านะหัวเผื่อมันใส่หมวกอื้อจัดไปร่วงครับเพื่อนจะมาช่วยหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเล่นสไนก่อนนะทีละตัวครับตรงนี้อีกตัวนึงเฮ้ยๆๆมันจะมามันเห็นแล้ววะแย่แล้วมันเห็นเพื่อนมันน็อกไปแล้วครับงั้นก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้ตัวนึงนิ่งไว้ก่อนอุ้ยจัดไปเอ้าจังหวะก้มหัวพอดีโอ้โหไม่โดนเลยทีเดียวเป้าเริ่มเคลื่อนไหวครับตอนนี้เอาตัวนิ่งๆก่อนนะตัวนี้มาอื้อยิงระหว่างวิ่งไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงเดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนโอเคจัดไปร่วงอีกนึงข้างหน้าอีกนึงครับข้างหน้าวิ่งมาแล้วครับจัดเข้าไปครับโอ้โหปืนสั่นนิดนึงรอปืนนิ่งก่อนเอาละร่วงข้างบนตัวนึงข้างบนไปจะเล่นป้อมปืนออมกำลังพยายามจะไปชุบเพื่อนมันกันอยู่นะแต่ว่าชุบไม่ทันครับโอเคผมว่าเราไปได้แล้วมั้งเหลืออีกไม่กี่ตัวเองโกลาวเลยดีกว่ามาบุกเลยจังหวะนี้จัดเลยข้างบนนี่ได้เวลามันกันแล้วพวกเดี๋ยวไปปิดอะลามก่อนวิ่งว้าวสไลด์มายิงใส่ยิงเลยนั่นเป็นไงที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ยังไม่หมดแค่นี้อ่ะเก็บของก่อนเฮ้ยมีคนมาอื้อโอ้โหพลาดเอาใหม่จับไปล่วงเรียบร้อยข้างหลังหนึ่งอื้อจะวิ่งไปไหนนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหง่ายๆสบายๆนี่ครับเราจะมายึดเอเทนอนนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้ำมันก็ได้นี่แหละผมเองเจ๋งไปเลยเรียบร้อยมันไม่สามารถที่จะเรียกสัญญาณขอความช่วยเหลือมาช่วยมันได้ครับผมจัดการแบบโอ้โหแยบยลมากรอบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเอเทนอนบวกมานะครับตอนนี้รู้สึกได้เยอะแล้วนี่กว่าเออกลับไปอัพของที่บ้านก็ได้เนี่ยอัพพวกการเดินทางอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคุณยายสไนคุณยายสไนเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในแอเรียด้านหน้านะครับใกล้ๆกันนี่แหละน่าจะประมาณตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาร์คพื้นที่แถวๆนี้เอาไว้ครับไอ้จุดๆนี่อะไรอ๋อจุดๆนี่เป็นของครับคุณยายสไนน่าจะอยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยอยู่อีกกิโลกว่าเลยเนี่ยมาเตรียมรถสำหรับการเดินทางกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้เอารถคันไหนไปดีวะเนี่ยเอาคันสีฟ้าไปดีกว่าสีฟ้าสปีดไวครับโอเคไปกันเลยคามิน่าอยู่ไหนวะเนี่ยคามิน่าอย่าบอกนะเมื่อกี้คามิน่าตายเป็นไปได้หรอวะผมก็ไม่ทันดูคามิน่าเลยรู้อย่างเดียวเอาละเดี๋ยวรอบนี้เราไปตามทางนะเราจับไม่ตรงเว้ยเพราะว่าเราต้องดูสภาพรอบๆด้วยว่ามันเป็นไงกันบ้างโอ้แต่ว่ารถแรงมากเว้ยทุกคนพลิ้วแบบนี้แป๊บเดียวก็ถึงเหมือนจะมีควันนะครับบนข้างบนด้วยเนี่ยข้างบนเป็นฐานอะไรของใครหรือเปล่าวะด้านซ้ายมีบ้านตรงนี้อยู่เดี๋ยวจอดก่อนเหมือนจะมีพวกไฮเวย์อยู่เว้ยไฮเวย์อยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเราเก็บกันเลยดีกว่าแต่เสียดายสไนอ่ะนี่ไงไฮเวย์ครับจับเพื่อนมันก่อนแล้วก็จับตัวมันต่อมีกี่คนลูกศูนย์เหลือ2นัดพอดีรีโหลดได้ข้างหน้า1พอดีเดี๋ยวมึงเจอไม้กระบองบ้างเล่นแบบเงียบๆชาร์จไม้กระบองก่อนเสียงอยู่ด้านนี้ข้างในแน่นอนข้างในนี้ชัวร์ไหนวะ
มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ต้องรีบครับเก็บของก่อนมันน่าจะหนีผมอะประมาณว่ากลัวพี่บอลมาอะไรแบบนี้มาเจาะเซฟเฮ้ยมันมาแล้วมันเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังเจาะนี่อยู่โอเคโอ้ไททีเดียมนี่ๆๆข้างหน้าฮึบเอ้าติดหน้าต่าง ติดหน้าต่างไอ้บ้าเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งเอ้ยอยู่ตรงนี้ตัวนึงป้าพอไปปืนมันง่ายเกินไปพวกมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนชาร์จก่อนจังหวะนี้มาป้าไม่ร่วงฟาดต่อตัวนี้ตัวนึงฟาดเข้าไปโอ้โหมันฟาดกลับไม่มึงฟาดแรงเหรอมาเด้โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหเกือบตายดีว่าไปเพิ่มสกิลเลือดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดรอปด้วยแอร์ดรอปลงมาแล้วทุกคนมีคนมาไหมเนี่ยข้างหน้านี่ก็โจรป่ะเดี๋ยวใช่โจรป่ะตัวนี้ไม่ใช่ครับผมไปเก็บแอร์ดรอปก่อนโอ้โชคดียังไม่มีใครมาเฮ้ยฝั่งรุ่นมาตัวนึงหลบก่อนมันไม่เห็นผมหรอกเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่เห็นเราแน่นอนเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนมั้ยดีกว่าปืนกลมั้งดิไม่ได้เล่นเลยพัดก่อนสไลเดอร์มาแล้วก็ป๊าบดอกละ75แต่ไม่พัดก่อนเสียเป็น100ป่ะพันนี้75เองแล้วก็ข้างหลังมีตัวที่มีของเยอะด้วยลาลูทเสร็จเรียบร้อยโอ้โหของเยอะสุดยอดแล้วก็ไอ้ตัวนู้นอยู่ด้านนู้นโอ้โหไกล100เมตรต้องวิ่งไปไกลเลยเนี่ยเอาดีมั้ยเอาดีกว่าเหมือนมันจะเดินทางมาหาเราเฮ้ยมีควันด้วยอ๋อมันปล่อยควันเหรอมีคนมายาปนของจากมันก็เลยปล่อยควันเดี๋ยวหยุดนายหยุดป้าเข้าไปหยุดเดี๋ยวนี้มาตีจัดไปเทคดาวน์แหวกโคตรสะใจเรียบร้อยเดี๋ยวเอาศพไปซ่อนกันเดี๋ยวมีคนเห็นมึงต้องลงไปอยู่ในน้ำถาวรวันนี้เราจะเล่นอะไรแบบแปลกตอนนี้เวลาเราหิ้วมันมานี่เราวิ่งไม่ได้นะครับเอาละพี่มึงลงน้ำไปเลยพี่เอาไว้ตรงนั้นแหละลอยน้ำตื้นแกนี่มีอีกลอยแทนที่มึงจะจมเว้ยเอาละไปกันต่อซิ่งกันต่อโว้ยทุกคนข้างหน้าแล้วอีก500เมตรไปเหมือนมีใครตามมาข้างหลังเลยเมื่อกี้มันมีสแกนเอ้ยตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวทำอะไรกันอยู่จัดไปครับผมข้างหลังเข้าด้วยโอ้โอ้ยถอยโดนยิงสนั่นเลยกูอู้นั่นไงมึงล่วงไป1ตัวตัวคนขับเอ้ยทำไมยิงไม่โดนติดเหล็กวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนรีโหลดดูป้าบเข้าไปถอยนิดนึงล่วงกูเล่นพวกมึงเรียบวะเนี่ยอยู่ข้างหลังเฮ้ยนี่ข้างบนนู้นรอนี่เรียบร้อยโอ้โหแก๊งมาเต็มเลยเนี่ยป้าบเข้าไปเฮ้ยรถโอ้โหรถคันนั้นก็ของเทพมากคันนั้นน่ะสุดยอดบอกเลยแต่ว่าตามไม่ทันละเดี๋ยวมาลูทของพวกนี้ก่อนวันนี้เป็นวันแห่งการปล้นเสบียงเว้ยในนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยเมื่อกี้มันนั่งกันอยู่ข้างบนน่ะข้างบนมีของเปล่าวะข้างบนไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนครับไปกันต่อเลยดีกว่าน่าจะใกล้ถึงคุณยายสไนเปอร์แล้วล่ะเอาละครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงสไนนะครับนั่นไงคุณยายสไนเปอร์ใช่หรือเปล่าเอ่ยนี่มาถึงเรียบร้อยแล้วเราเจอคุณยายสไนเลยครับดีครับมาเจอโดยบังเอิญมาคุณยายมาเป็นเพื่อนผมก็หน่อยดีกว่ามีอะไรให้ผมทำก็บอกมาโอ้หน้าแก่ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าคุณยายจะให้เราทำอะไรบ้างนายอาจจะไม่เชื่อว่าฉันเนี่ยคือคนที่ยิงปืนแม่นที่สุดที่ยังรอดมาได้ในอาณาจักรแห่งนี้เรียกฉันว่านานาก็แล้วกันถ้าอยากจะได้คนไปช่วยแล้วมีฝีมือระดับสุดยอดที่พวกใครมันจะต่อกรไม่ได้อะไรก็ฉันนี่แหละเออแต่ว่าไม่ได้ช่วยฟรีๆนะเว้ยนายจะต้องแสดงฝีมือการยิงปืนให้ฉันได้เห็นว่านายได้ควรค่าแก่การช่วยโอเคมาทำให้ฉันประทับใจและฉันจะช่วยนายโอเคภารกิจไม่ยากคุณนายคุณยายจะให้ผมยิงอะไรบอกมาได้เลยครับมาสายมิชชั่นครับสายตาอินซีจัดเลยครับผมตรงไหนครับเริ่มตรงนี้ใช่ไหมได้เลยคุณยายสไนปิ้งสปอตนะครับจุดในการซุ่มยิงเอาละยิงหมวกนะครับอ๋อหมวกพวกนี้เหรอ
ไม่ย่านี่คุณยายทำไมเป้าหมายกระจอกขนาดนี้อ๋อเป็นหมวกแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนมีตรงไหนบ้างเช็คพิกัดก่อนเราจะได้จัดการแบบทีเดียวเลยอ่ะโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนใช่ไหมป้าเข้าไป1อันอันต่อไปตรงนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมข้างบน1โอ้ยพลาดมือสั่นหมดหรือยังยังไม่หมดนี่ตรงนี้อันนึงเดี๋ยวเอานี้ก่อนจุดต่อไปตรงนู้นกั้นหายใจแป๊บบางอันไกลยิงยากต่อหมดยังตรงนี้อันนึงอุ้ยเฮ้ยพลาดหลายนัดอยู่รีโหลดก่อนนะคุณยายอย่าเพิ่งเวลาหมดนะผมเล่นจอยเล่นยากครับผมข้างบนอีกป้าเข้าไปเรียบร้อยโอเคคุณยายเป็นไงมีอะไรต่อไหมเนี่ยโอเคเอาอีกรอบนึงนะครับยิงหมวกเหมือนเดิมได้เลยคุณยายมานี่ราวที่2โอ้เป้าขยับด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเป้าขยับด้วยรอบนี้เป้าขยับนี่ผมชอบจริงๆแล้วผมถนัดเป้าขยับมากกว่านะคุณยายโอ้ยอันนี้พลาดหลายอันยังวะโอ้โหเดี๋ยวรีโหลดเดี๋ยว3นัดต้องรีโหลดไว้ก่อนแต่มันมีเวลาให้เยอะอยู่เนี่ยยิงเข้าไปตรงนี้อันนึงรอจัดไปแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวโผล่อยู่ข้างล่างหนึ่งโอเคข้างบนมีปะเนี่ยเหลืออีก2อันน่ะข้างบนนี่ข้างบนเพิ่งโผล่มาเมื่อกี้อีกอันนึงอันสุดท้ายนี้เอาละเรียบร้อยไม่ธรรมดานี่ว่ามีอะไรอีกไหมคุณยายมาคุยต่อครับโอ้ยิงได้ดีพอสมควรเลยไอ้หนุ่มมาสูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆเดี๋ยวรอบนี้ฉันจะผูกมันไว้กับต้นไม้ให้พวกหมีส่วนนายสกิลไม่ธรรมดารอบนี้ฉันมีรอบพิเศษจัดให้นายขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็รอบนี้นายจะต้องทำให้ดีขึ้นหาจุดที่เหมาะสมและก็สูงแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งพวกลูกโป่งขึ้นไปเป็นเป้าหมายเอาล่ะนายจะต้องไม่เชื่อแน่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะถูกบรรจุแก๊สไว้ด้วยโอเคจัดการบอลลูนไม่มีปัญหาครับง่ายๆครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณยายดูผมอาจจะมีพลาดบ้างผมไม่ได้แบบจับวางเหมือนคุณยายนี่คุณยายนี่ไม่พลาดสักนัดนึงนะครับตรงนี้ยังไม่พอขึ้นมาอีกขนาดว่าแก่ขนาดนี้สายตายังแม่นยำอยู่อะคิดดูดิเอาละเรามาถึงจุดสไนเปอร์แล้วครับรอคุณยายส่งลูกโป่งมาอ๋อลูกโป่งพวกนี้เหรอก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอ๋อมันมีสไนเปอร์ของมันให้เราใช้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสไนเปอร์มานะครับเอาละครับเริ่มกันเลยครับจัดไปครับคุณยายครับโอ้เฮ้ยโอ้โหได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรายิงช้ามันน่าจะขึ้นสวรรค์ไปเลยเนี่ยโอ้ตรงนู้นจะไปแล้วเร็วอุ้ยพลาดหมดยังอีก3ใบอุ้ย3ใบลอยไปนู้นแล้วเร็วโอ้ยพลาดโอ้ยรีโหลดอยู่ทุกคนแป๊บนึงโอ้โหกูยิงทันปะเนี่ยอ้าวอีกลูกนึงจัดไปเรียบร้อยทุลักทุเลโอ้เยี่ยมใช้ได้อยู่เสร็จครับเก็บกระสุนสไนมีอีกป่ะโอ้กระสุนสไนหมดแล้วคุณยายเดี๋ยวเราโยนของเราทิ้งดีกว่ามั้งเนี่ยไปดูคนอื่นเห็นว่าไอ้ปืนเนี่ยมันลูกกระสุนไม่มีวันหมดใช่ไหมอุ้ยมีร้อยกว่านัดเลยโอ้ทำไมให้เยอะจังอะเอาล่ะเดี๋ยวคุณยายอยู่ไหนคุณยายอยู่หลังมาคุณยายโอ้นายก็ทำได้ดีไม่ผิดหวังแต่ว่ารอบเนี้ยฉันคิดว่านายต้องยิงให้ดีกว่าเดิมแล้วของจริงจะมาถึงแล้วเราจะต้องมายิงอะไรที่ยากกว่านี้พวกลูกโป่งกับบวกมันไม่ยิงกลับมาเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณยายจะเรียกเป้าหมายที่ยิงสวนนั่นไงจุดพูแล้วไงเอาละครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเสียงวิ่งมาจากทางฝั่งนู้นปะเนี่ยนั่นเจอแล้วเจอแล้วครับเดี๋ยวครับรอกันเอาตัวนี้ก่อนเอาไปโดนอีกทีนึงโอ้โหนี่มันปืนอะไรวะเนี่ยมันยิงยากขนาดนี้โอ้โหการเดินทางลูกกระสุนช้ามากกูไม่น่าทิ้งปืนเทพไปเลยปืนเทพกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่เก็บลูกกระสุนได้ทีละ5เองมารอบนี้ต้องแม่นแบบของจริงครับจัดยิงฝางไปโอ้โหเฮ้ย60เมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยดาเมจ60เนี่ยต้องหัวอย่างเดียวโอ้โหไม่โดนอีกแม่งเอ้ยโอ้โหระเบิดสวยและกูถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวกูจะลงไปยิงกับพวกเบิร์ดข้างล่างขอลองหัวกันหัวเสียเท่าไหร่เอาไม่โดนหัวแม่งยิงโดนหัวยากมากจัดไปเมื่อไหร่จะตายอะทีละ60โอ้โหแต่ละตัวนี่อึดมากเลยนะดูดิโอ้โหโคตรหลายนัด
มีลูกกระสุนเป็นร้อยแต่ค่ายากขนาดนี้ก็ไม่มีประโยชน์คุณยายเลยครับตอนนี้คุณยายกับผมใครจะได้ยิงก่อนคุณยายยิงผมซ้ำผมตามล่วงมาเราช่วยกันผมหลบอยู่ระหว่างขาคุณยายนี่แหละครับผมจะปลอดภัยยิงเข้าไปไม่โดนเหมือนจะมี ATB มาเพิ่มครับนี่ฝั่งนี้ตัวนึงคุณยายรอมันนิ่งก่อนรอมันนิ่งก่อนจัดเข้าไปหัวแตก400หมดยังเลยข้างล่างอีกตัวนึงเดี๋ยวโอ้โหยิงยากมากคุณยายสอยหัวสุดยอดเมื่อกี้ผมรีโหลดอยู่ดูฝั่งนู้นดูคุณยายช้าเกินเฮ้ยทำไมไม่โดนวะเนี่ยต้องมีเผื่อมุมวะเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหไม่ได้วะกูไม่ไหวแล้วเอ้ยจังหวะนี้กูลงมาลุยดีกว่าหมดความอดทนกับปืนสไนเปอร์อันนี้แล้วกระบอกกลางเหลือเกินแม่งบาซูก้าไปแดกแล้วกันพวกมึงอะโอ้โหบาซูก้าแม่งตายปะเนี่ยเมื่อกี้ยังขึ้นแดงๆอยู่โอ้ดีว่าตายเดี๋ยวกูลองปืนพวกมึงหน่อยปืนพวกมึงเป็นยังไงบ้างฮะผมลงมาลุยแล้วครับคุณยายครับมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับคุณยายเสียงมาข้างหลังมาโอ้ย400อยู่มาเลยมาไอ้ลูกกระสุนหมดเดี๋ยวแม็กนัมกูดีกว่าเออนี่มึงต้องเจอปืนเติมตังคือประเด็นโอ้โหยาแก้ปวดกระดกอ่ะมากูพร้อมลุยต่ออยู่ไหนกูเนี่ยโอ้โหเสียงเร่งบีพายุด้วยนั่นไงข้างหน้าสไนเปอร์ด้วยสไนเปอร์เหรอมึงอ่ะหัวแตกหัวแตกไปโอเคเป็นไงครับคุณยายครับผมต้องลงมาลุยครับต้องขออภัยด้วยเพราะปืนที่ผมเก็บมาจากบ้านคุณยายนี่โคตรห่วยเลยนี่คุณยายใช้ปืนแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยปืนมันห่วยแตกมากเลยครับมาโอ้นายทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นนะหลังจากไม่ได้ลุยไปนานเฮ้ยคุณยายระวังหมาคุณยายระวังหมาหมาเหมือนกันคุณยายสไนเปอร์ไม่ทันหรอกคุณยายยิงระยะไปคิดแบบนี้บ้าป่ะเนี่ยมาไม่ได้ผมเมื่อกี้นี่คุณยายแย่แน่ทุกคนต่างก็ต้องการใครสักคนที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้นะในวันที่พระจันทร์เป็นสีฟ้านายก็เหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวของฉันจะคอยดูแลนายเองพ่อหนุ่มน้อยจากวันนี้ฉันจะต้องสะสมไอ้พวกหนังของไอ้ไฮเวย์เพิ่มขึ้นนายอันไม่รู้ก็ได้ว่าฉันพูดจริงหรือพูดเล่นนะพ่อหนุ่มเรียบร้อยเอาละโอเคตอนนี้ภารกิจคุณยายเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณยายแม่นปืนข้างหน้ามีรถมาคันนึงคุณยายเดี๋ยวปล้นรถคันนี้ก่อนรถเนี่ยของดีแน่นอนจัดไปก่อนไม่โดนเอาใหม่โดนแล้วเรียบร้อยตกข้างหลังจัดไปนี่แหละเรียบร้อยคุณยายช่วยเราเลยไหมเนี่ยอ๋อช่วยเราเลยดีกว่าข้างหลังมาช่วยเพื่อนเหรอรถคันนู้นใช่ป่ะยิงเข้าไปก่อนยิงมั่วเข้าไปก่อนทำไมไม่โดนใครเลยไหมเนี่ยยิงเข้าไปโอ้โหโอ้ยโดนโอ้โหเกือบตายกูดีว่าโดนถักไอเวนมึงลงมาเดี๋ยวนี้ตายนี่พกถังอะไรมาด้วยอ๋อตัวนี้ปืนไฟเหรอมาเดี๋ยวไปดูในรถกันครับรถนี่ของดีมากรถบรรทุกพวกนี้โอเคเดี๋ยวจะได้ไปทดสอบความแม่นของคุณยายสไนเปอร์เลยครับรูทของพวกนี้ก่อนเก็บลูกศรปืนคืนก่อนจัดไปเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้โยนสไนเปอร์ผมทิ้งเลยงั้นผมยิงมันแบบง่ายมากอ่ะนี้มาเปิดตู้กันเปิดมาดีขนไทเทเนียมมาด้วยนี่กับดักเทปเก็บมาให้หมดเอาละครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ลองให้คุณยายเนี่ยช่วยเราล่าควายนะครับแต่ไม่รู้ว่าควายมันจะอยู่หรือเปล่านะเอาปืนอันเก่ากลับมาปืนเทพนี่คนมันจะเทพมันต้องใช้ของช่วยไปคุณยายไปออกนอกบ้านกันดีกว่าไปล่าวัวล่าควายกันไม่รู้ว่ามันจะมีไหมเนี่ยแต่ถ้ามันมีผมว่าคุณยายน่าจะไหวอยู่มีหรือเปล่าพี่ควายยังอยู่ไม่เอ่ยพี่ควายมันโดนผมยิงตายบ่อยจนแบบมันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ละไม่มีอีกต่อไปแล้วในเมื่อมันไม่มีเราก็ต้องแบบหาตัวอะไรมาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวโยนเนื้อไปก่อนดูที่ว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาบ้างเพื่อทดสอบความแม่นของคุณยายนานานะครับเสียงมาแล้วครับตัวอะไรเอ่ยดูดิคุณยายจัดหน่อยคุณยายผมไม่เกี่ยวนะคุณยายยิงแล้วโดน
โอ้โหคุณยายยิงโคตรเบาเลยนายบอกว่าแม่นนักแม่นหนาโอ้ยิงไม่โดนนายนายบอกยิงโดนทุกนัดไม่โดนโอ้โหเอ้าโดนกัด โดนกัดคุณยายแล้วเอาคุณยายเปลี่ยนเป็นปืนพกโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยเมื่อกี้ปืนพกแรงว่ะจริงๆผมว่าคุณยายเหมาะกับปืนพกมากกว่าปืนสไนนี้นะครับโอ้โหยิงตั้งนานกว่าจะตายถ้าเป็นผมนัดเดียวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อ่ะเอาอันหนึ่งไปคุณยายแก้ตัวเมื่อกี้ผมว่าคุณยายอาจจะแก่มากเกินจนแบบว่าฝีมือตกรอบนี้ก็มีหมามาอีกแล้วคุณยายจัดเลยหมาเล่นมันเลยคุณยายขอนัดเดียวตายเอาไม่โดนนี่เห็นไหมไม่โดนครับใครบอกว่าโดนทุกนัดใครบอกว่าแม่นเหมือนจับวางนี่พลาดเดี๋ยวดูผมสู้ผมอ้าวกูก็พลาดโทษทีโทษทีโทษทีแต่ว่าเลื่อนมันจะหมดแล้วนี่วะไปนู่นละโอ้โหไปไกลละยิงไม่โดนแล้วมั้งป่านนี้คุณยายยังยิงตามไปอยู่นะแต่ก็ไม่โดนบอกว่าจุดยิงห่วยแตกว่าโคตรชีดชีดสปอตเอาล่ะไปตามล่ามันจะปล่อยมันหนีไปได้คุณยายอุตส่าห์เสียเนื้อไปแล้วตามล่ามันให้ได้ไม่น่าจะทันไว้เฮ้ทันไหมไกลๆนู้นอ่ะเอาละเห็นหลังไวๆกันหายใจจัดเข้าไปโดนนี่มันต้องแบบนี้คุณยายนี่สายตาพยายินซีที่ผมนี่นัดเดียวจอดเมื่อกี้เรายิงมันตายตรงไหนไปเนี่ยนี่ป่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวใหม่เอาชิบหายแล้วหาไม่เจอแล้วนุ๊ดไอ้สาดเละเลยโอ้ยกระเด็นกิ้งเลยสกังวะเนี่ยนี่สกังนะครับส่วนหมาเมื่อกี้กูยิงตรงไหนวะหาหมาไม่เจอละมันมืดๆอย่างนี้มองไม่เห็นจำพิกัดไม่ได้ด้วยมาเดี๋ยวยิงกวางให้ดูความแม่นอะของปืนอะโอเคจัดไปนี่กวางเห็นไหมดูโคตรแรงครับเป้าเคลื่อนไหวข้างหน้าจัดไปที่ตูดโอ้โหไม่ทันวะเอาไม่โอ้โดนนั่นแหละต้องแบบนี้คุณยายเรียนรู้นะครับผมคุณยายอาจจะเคยเก่งแต่ตอนนี้คุณยายมาเจอคนที่เก่งกว่าคุณยายต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาเก็บเนื้อนี้ก่อนมาออกล่าบรรยากาศยามค่ำคืนเมื่อกี้มันมีตรงนี้ที่ผมยิงตายตัวนึงอันไหนวะหาไม่เจออีกแล้วกูเฮ้ยแต่ว่าเราเจอสิ่งสำคัญครับเป็นรถขนคนด้วยเนี่ยอุ้ยแล้วมืดมากมืดอย่างนี้ยิงไงวะเดี๋ยวลองดูจัดไปโอ้ไม่โดนว่ะมันมืดเกินอ่ะเมื่อกี้ผมยิงแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยโดนน่าจะโดนเฉียวๆข้างหลังมีคนด้วยคนเลวชัวไอตัวนี้ปะเนี่ยตัวนี้ชัวให้คุณยายจัดครับคุณยายจัดเลยดูที่คุณยายแม่นเปล่ารอดูคุณยายครับโอ้โหได้อยู่เออมันต้องแบบนั้นแหละครับคุณยายครับถึงจะเจ๋งมารูทก่อนเอาละเฮ้ยมีคนต้องการคนช่วยเหลือไปทันปะเนี่ยไม่ทันละตายซะละมันยิงมาจากข้างหน้านี่แหละโอ้โหวิ่งไปนู่นแล้วนี่ว่ายิงเสร็จก็หนีเลยครับเดี๋ยวเราสอยจากระยะไกลผมว่าผมโดนพวกเนี้ยชัวเตรียมตัวเตรียมตัวโดนหนึ่งปืนในเนี้ยแม่นมากมันเป็นปืนของดีมันไม่ใช่ปืนเอาผ้าเทปมาพันสโคปจะได้ยิงแบบกากๆเป้าเคลื่อนไหวจัดไปหนึ่งโอ้โหยิงเผื่อมากไปนิดนึงหรือว่ามันติดต้นไม้ไว้เนี่ยตามไปเว้ยอย่าปล่อยให้เหยื่อหนีไปได้ในเมื่อเราคิดที่จะล่าแล้วเราต้องล่าให้สุดไหมปืนเราต้องเลี้ยงให้ดีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานเอาละข้างหน้าจัดไปล่วงไปหนูห้ามหนีเด็ดขาดเรียบร้อยมือตื่นเลยวันนี้โอเคก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ครับเราก็จะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ